อกจากเราจะทำงานในพื้นที่แล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมสำคัญนอกจากการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจัดทีมงานของอำเภอของจังหวัดลงไปสร้างความพัฒนาความคิดพัฒนาความรู้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของสถาบันของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเราได้กิจกรรมสำคัญก็คือในเรื่องของบรรยายพิเศษนะฮะบรรยายพิเศษในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็มีกิจกรรมหลักซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้มาสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันก็คือกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านซึ่งแต่ละรุ่นนั้นก็จะประกอบด้วยผู้นำในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในยุคสมัยที่ประเทศชาติเกิดความแตกแยกมาก่อนจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้หันมาทบทวนสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็มาตั้งต้นกันใหม่มาช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองมาทบทวนสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็มาจับมือกันก้าวเดินต่อไปเพื่อให้ประเทศชาติไปด้วยความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ด้วยความรักความสามัคคีภายใต้ร่มพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดที่เรารักและเทิดทูน